ไม้ไม้ยายไปนะชวนสุตรามานอนเป็นเพื่อนก็ได้นะลูกทำไมคะเดี๋ยวนี้บ้านเรามันไม่ปลอดภัยถึงขนาดต้องให้สุตรามาเป็นเพื่อนแล้วพ่อยายกลัวเราจะเหงาน่ะพ่อยายจะไม่อยู่ 3-4 วันเอากระเป๋าไปใส่รถด้วยนะกลัวว่าไหมจะเหงาหรือว่ากลัวว่าไหมจะมีปัญหากับในชารันคนดีของยายกันแน่ค่ะก็แล้วแต่เราเถอะเอาไงก็ตามใจบุรุษจิตเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับยายหรอกนะในนั้นไม่อยู่ด้วยเหรอคะก็มีงานอะไรอีกธุระของเขาอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกแล้วก็อย่าก่อปัญหาแล้วลูกยายไปนะยายไปนะลูกมีอะไรเหลือจ้าไหมวันนี้คุณนาว่างไปยิงปืนกับไหมไหมคะวันนี้นาไม่ว่างนะจ้ะเพราะว่าอย่างนี้ไหมก็ไม่มีเพื่อนเลยสิคะเหลือจ้ะนี่ไหมจะชวนนาไปเที่ยวบ้านนี่ไงจ้ะหึแล้วคุณยายของไหมอ่ะไปสัมมนาที่หาดใหญ่หรือยังล่ะก็ออกไปอย่างนี้เองค่ะถ้างั้นนะก็ไปเที่ยวบ้านใหม่ได้แล้วสิจ๊ะอย่าเพิ่งมาเลยค่ะในบุรุษจิตเขาไม่ได้ไปด้วยค่ะอ๋องั้นเหรอจ๊ะคุณนาคะให้ใหม่ไปค้างบ้านคุณนาได้ไหมคะคือใหม่ไม่อยากทนอยู่กับสองพ่อลูกเนี่ยค่ะอุ๊ยได้จริงแหมเสียดายจังเลยใช่ไหมพอดีนะเนี่ยมีธุระจะต้องไปต่างประเทศนะจ๊ะ4วันนะจ๊ะปาหลีแหมน้าก็ปากหนักไปไม่งั้นน่ะชวนใหม่ไปด้วยกันกับน้าก็ดีนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะจ้าแล้วน้าจะซื้อของมาฝากนะจ๊ะไหมจ้าจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปแป๊บนึงนะนะเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพอถ่ายรูปไม่สวยเจ้านี่ที่เห็นนี่ยังน้อยนะยังน้อยนะเมื่อกี้นี้รายการทีวีโทรมาอีกคิวยาวเลยจะสัมภาษณ์แกกับลูกปฏิเสธให้หมดเลยเฮ้ยทำไมวะอ้าวก็อะไรที่เรารู้ทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยมีอะไรน่าค้นหาอยู่มันก็เหมือนกับการเล่นหมากรุกลองคิดดูสิต้องค่อยเดินทีละก้าวทีละมารอให้หนังสือเนี่ยวางแผนก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่โทรศัพท์ใครฮะของพี่เองฮัลโหลจิตเสร็จหรือยังล่ะจ๊ะเดี๋ยวสักพักครับนี่คุณโรมาดีไปหาดใหญ่แล้วล่ะความจริงจิตน่าจะไปกับพี่เย็นนี้เลยนะสายเย็นสิครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งหลายวันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันแน่นอนแล้วจิตไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่จะได้แพ็คกระเป๋าเลยนะจ๊ะผมว่าเสื้อผ้าเท่านั้นน่ะคงใช้ไม่หมดหรอกนะแล้วเรามีโอกาสจะใส่มันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแหมทำเป็นพูดดีไปเถอะจิตนี่เบอร์ห้องนะพี่จดไว้ที่บนซองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วเราเจอกันที่ปารีสนะจ๊ะจิตค่ะยายยายยายต่อนะนี่มีมีมีนี่นี่ตกลงว่าไงจ๊ะนี่เรื่องจะไปที่เมืองนอกเนี่ยผู้นำที่อังกฤษเลยหาแล้วแต่เขาสิครับคณะรัฐบาลของตนเกี่ยวกับวิกฤตการต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะคะถ้าดีก็คงต้องไปบ้านป่าแต่เราจะได้เรียนต่อนะคะชีวิตตกก็ยังไม่มีคำถามที่สองคนยืนตา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 มนี้เหรอลูกไม่มีจูอุ้ยไม่มีสวัสดีค่ะจูงบ่ายวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวลูกชายในแบบชื่อดังอย่างกระทันหันเสียงของเราก็ได้บังจะชอบการสัมภาษณ์ครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมเลยแกล้งพี่ก็ไปเล่นแล้วตอนนี้ดีกว่าก็เลยมาทักถามถามว่าให้ถ่ายแฟชั่นลงปกของพ่อผมก็เองเนี่ยก็เคยคิดกันว่าอยากจะเมื่อตอบสัญญาตกลงประกอบกับจังหวะพอเหมาะพอดีนะครับและน้องชายคิดจะเป็นนักแสดงยังโผล่ไปครับก็แปลกๆดีครับก็ไม่เคยถ่ายพ่อเขาก็สอนจับท่าให้ครับเขาก็บอกให้ทำยังไงครับไม่เคยครับฉลามนี่ออกทีวีแล้วหล่อไม่เบาเลยนะจ๊ะเรียนที่รามคำแหงครับแล้วก็คิดว่าจะลองเรียนใหม่ดีน่าดูครับแล้วถ้ามีคนติดต่อให้ถ่ายแบบหรือว่าเล่นละครที่สนใจไหมครับอ๋อแล้วน้องฉลามสนใจที่จะเข้าวงการตามอย่างคุณพ่อไหมคะใจแกมากนะฉลันผมถูกมัดมือโชคแบบนั้นผมจะทำอะไรได้อะครับฉลันเดี๋ยวก่อนแต่ผมต้องขอชมแกนะแกวางตัวได้ดีมากไม่แพ้มืออาชีพเขาเลยผมเข้าบ้านแล้วนะครับแกไม่ใช่ฉลันโนเนมคนเดิมตอบแล้วนะเตรียมตัวรับมือกับการเป็นคนดังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะอ้าวดาราดังกลับบ้านได้แล้วเหรอจ๊ะตัดสินใจได้ยังล่ะว่าจะให้คุณป้าเศรษฐีนีคนไหนเขาอุปถัมภ์ดี